รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DI ครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแล้วเราก็จะได้พบกับผู้แข่งขันคู่ใหม่ของเราขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณสไปร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเดินเป็นนางงามเลยนะครับมีโบกไม้โบกมือไว้บ่ายแฟนๆมาเชียร์ในวันนี้ค่ะเยอะแยะเลยสไปร์ค่ะซ่าเหมือนสไปร์เลยหรือเปล่าครับสุดๆค่ะสุดๆเลยกินได้ไหมฮะกินได้ค่ะเขากินได้ครับกรุบๆค่ะกรุบๆกลัวมันจะไม่กรุบนะครับกลัวมันจะเหนียวฮะเอาละครับวันนี้จะต้องมาดูดวงตา10ดวงตากับเงิน 100,000 บาทค่ะก่อนที่จะมาเล่นค่ะแล้วจะมีให้ซ้อมดูคู่ที่จะมาเป็นคู่แข่งขันด้วยกันลองไปดูสิครับว่าถ้าเกิดเห็นตาอย่างเดียวเนี่ยผมขอแค่ความรู้สึกก่อนนะว่าเห็นปุ๊บเอ๊เห็นตาแบบนี้เราจะนึกถึงใครรู้สึกถึงใครได้ได้ค่ะมาดูที่ตู้นี้ก่อนโอเคค่ะมาผมให้ยืนดูแค่ตรงนี้นะครับตาแล้วค่ะอันนี้คือเขาผู้นั้นเหรอคะใช่ไหนลองวิพากษ์วิจารณ์ตาคู่นี้หน่อยสิครับคือมีความแบบตี๋ๆขาวๆเออไม่ตี๋ละค่ะดูสิค่ะมีความขี้เล่นนี่ดูแบบว่าน่ารักแบบว่างื้อเห็นแล้วนึกถึงใครเห็นแล้วก็คืออยากได้เป็นสามีอ๋อเหรอค่ะใครก็ได้ครับอยากได้เป็นสามีใช่ก็คือทางตี๋นี้คือเป็นทางเราเลยค่ะอ๋อเหรอครับใช่เราจะแฮปปี้กับทางนี้เขาชอบตี๋ๆตาโตๆอย่างนี้ไม่ชอบตาเราตัวอย่างนี้ไม่ชอบชอบเลยครับคือตาตอนนี้ของน้องคืออยู่ตรงนี้1ตรงนี้1แล้วค่ะตอนนี้ตาเหล่ไปแล้วตาเหล่ไปแล้วค่ะตาเหล่ไปแล้วค่ะมานี่คือคู่แข่งขันของคุณในวันนี้ให้ลองทายดูครับว่าตาที่เห็นอย่างเงี้ยเห็นแล้วคุณนึกถึงใครบ้างไหนขอสัก2คนคุณต่อคุณต่อฮอร์โมนต่อธนาภพนะฮะใช่แล้วก็อีกคนนึงคือคุณซันซันประชากรคุณซันประชากรแฟนคุณต้นหอมครับก็จะขาวตีทั้งคู่เลยใช่ก็จะแบบว่าอมชมคืออะไรฮะขาวอมชมพูค่ะอมชมเนี่ยเหรออมชมเอาละท่านงั้นเราลงไปดูกันดีกว่านะครับว่าผู้ที่อยู่ในตู้นั้นจะเป็นคุณต่อธนภพหรือคุณสันประชากรหรือเปล่าเชิญพบกับเขาเลยครับปึ๊บปึ๊บใช่ไม่ใช่แค่เข้าคนนั้นโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญมายืนข้างคุณสไปร์นี่เลยครับพี่ซันครับออกมาเป็นคุณซันประชากรจริงด้วยฮะคุณนี่เหมือนใครได้บ้างตานี้อ๋อก็น่าจะเป็นดาราที่ตี๋ๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอย่างนี้ผมเวลาผมเล่นละครคนจะชอบคิดว่าผมยืนหลับตาพูดเลยครับครับผมเพราะว่าเป็นอย่างนี้พี่เขาบอกว่าเป็นสเปคเขาเลยคุณสไปร์อ๋อวันนี้ได้พี่สไปร์มาคือผมรู้สึกว่าผมอุ่นใจแล้วก็คือได้แล้วค่ะได้แล้วเดี๋ยวหมายถึงว่าได้มันเป็นคู่ได้ได้เป็นแขกอะไรเงี้ยคุณซันครับครับผมบอกตรงเลยคุณหล่อมากครับเนาะแต่ผมหล่อกว่าเยอะครับอย่าฟังไม่จบโอ้ยตันดูเป็นเกาหลีมากตันปกติคุณซันปกติดูตาคนไหมครับวันนี้ต้องมาเล่นในรายการจริงๆผมเป็นแฟนคลับรายการทั้งดาวินชีทั้งดีไอเลยครับเพราะดูต่อกันมาเลยเคยเล่นได้ไหมเคยเล่นเคยเล่นครับแต่ว่าผมทายไม่ถูกเลยครับพี่จริงป่ะครับผมโอ้โหวันนี้ก็ต้องหวังพึ่งคุณสไปร์เลยวันนี้เห็นคุณสไปร์เป็นสาวอย่างนี้ผมก็ต้องดูข่าวเยอะต้องรู้จักดาราเยอะใช่ไหมผมก็ฝากชีวิตไว้กับเขาครับพี่คุณสไปร์เตรียมตัวทำงานหนักได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรามีตัวช่วย3ตัวช่วยอย่างน้อยๆยังไง3ข้อก็น่าจะได้นะตัวช่วยเราช่วยได้จริงๆใช่ไหมช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้แล้วก็มีคุณสไปร์เป็นตัวช่วยด้วยยินดีช่วยค่ะช่วยได้ไหมฮะค่ะยินดีช่วยเสมอค่ะยินดีช่วยเสมอถ้าอย่างนั้นก็ขออวยพรให้ได้ 100,000 บาทกลับไปนะครับพร้อมรับประจำที่ได้เลยครับโอ้สาธุครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูดวงตาคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับเงินสะสม 2,000 บาทสำหรับดวงตาคู่นี้และนี่คือดวงตาคู่ที่1ครับสไปร์เป็นไงฮะคุณซันเป็นไงครับคืออึ้งผมว่านะครับต้องเป็นนักแสดงรุ่นเก่าผมว่าดวงตาเขาค่อ
่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะคือจริงๆเราอาจจะรู้จักแต่ว่าเรานึกชื่อไม่ออกถูกต้องครับจริงหรอเขาน่าจะเป็นนักแสดงแบบว่าเก่ารุ่นใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่คุณซันอาจจะเคยร่วมงานมีพิสมัยปะนี่คุณซันบอกมีพิสมัยหรือเปล่ามีพิสมัยวิไลศักดิ์เหรอคะใช่ผมเพิ่งเจอเขาเมื่อตอนไปถ่ายละครด้วยกันเขาต้องเป็นผู้ชายแต่ผมก็ไม่กล้ามองตาเขาเพราะเขาดุนี่แกดุครับผมถ้าผิดนี่ฮาเลยนะพี่เราต้องใช้ตัวช่วยนั่นแหละค่ะอ่ะได้ใช้ไปก่อนไม่เป็นไรตามที่พี่ว่าเลยโอเคคิดว่าถ้าใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยตัวไหนครับน่าจะถามกระป๋องให้กระป๋องพูดชื่อมาแล้วเราน่าจะรู้เพราะถึงเปิดปากมาอาจจะยังนึกชื่อไม่ออกได้ซ้ำเอาชื่อเลยดีกว่าพี่ใช่ตอนนี้เวลาหมดเรียบร้อยแล้วครับผมจะใช้ตัวช่วยคือพี่กระป๋องค่ะใช่ไหมฮะเกลียดการใช้ตัวช่วยตั้งแต่ข้อแรกนี่แหละพี่กระป๋องครับครับผมพี่จะต้องไปเป็นตัวช่วยให้กับทั้งสองท่านแล้วครับตอนนี้ได้ครับนะครับเช่นเคยนะครับพี่ขอ2ชื่อเด็ดๆพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับในระหว่างที่พี่กระป๋องเราสแกนทางฝั่งนู้นมีดีดนิ้วด้วยนะมีแบบเหมือนนึกออกไม่ฮะตอนนี้นึกอะไรใครออกไหมฮะยังเลยไม่ครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับรอฟังก่อนครับผมพี่กระป๋องครับผมขอชื่อแรกก่อนชื่อแรกไมเคิลแจ็กสันครับไมเคิลแจ็กสันฮะคุณซันนี่ถึงกับทำหน้างงไม่เคยได้สันบูนวอล์กเนี่ยนะบูนวอล์กบูนวอล์กเอ้านั่นแหละครับนั่นแหละเนี่ยนะมาดูชื่อที่สองชื่อที่สองคือเจ้าหยันโรนันดินโยอ๋อโรนันดินโยมีความเป็นไปได้ค่ะคุณอ้าวที่มีฟันเยินคุณเป็นนักฟุตบอลที่เราวิเคราะห์มาไม่ตรงเลยศูนย์ครับผมมีนักร้องคนหนึ่งครับผมนักฟุตบอลคนหนึ่งคุณซันน่าจะดูนักฟุตบอลบ่อยเป็นไปได้ไหมคะที่เวลาเขาเตะบอลแล้วเพื่อนชอบหัวเป็นรูฮะแต่นี่เขาช่วยเรามากเลยนะฟันเขาเฉาะฟันเฉาะไปที่หัวเพื่อนนี่แหละครับสองรายชื่อที่พี่กระป๋องให้มาผมว่าโรนัลดินโญ่ครับคิดว่าน่าจะเป็นโรนัลดินโญ่ครับผมไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันครับผมเพราะไมเคิลแจ็คสันดูห่างไกลคือดูขาวใช่ตอนแรกนึกว่าไมเคิลแจ็คสันแล้วก็ไมเคิลตังนี่ฮาเลยนะพี่นี่ฮาเลยนะโอเคออกมาเป็นโรนัลดินโญ่ครับและทายว่าดวงตาคู่ที่1คู่นี้คือโรนัลดินโญ่ครับโรนัลดินโญ่ทายมาแล้วพี่กระป๋องครับผมข้อนี้ต้องถือว่าใจร้ายมากเลยนะทำไมครับผมว่ามันเป็นข้อแรกที่ค่อนข้างจะใจร้ายเลยนะใช่ยากเลยอ่ะคอมพิวเตอร์เราแรนดอมออกมาแล้วมันได้ข้อนี้ออกมาตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าภาพแรกภาพนี้ใช่โรนัลดินโญ่หรือไม่ใช่ครับนี่จริงๆแล้วถ้าเปิดปากอาจจะรู้ก็ได้นะเออใช่เพราะฟันเขาเป็นเอกลักษณ์เลยใช่สันถ้าเกิดเปิดปากมาเห็นฟันนี้จะนึกออกถ้าจะรู้ไหมฮะผมไม่นึกถึงนักฟุตบอลเลยพี่เอาจริงอ๋อมันไม่ดีผมไม่ค่อยได้ดูบอลนะพี่เล่นอย่างเดียวแต่ว่ารู้จักเขารู้จักครับรู้จักเพราะเขาดังมากพี่มาเราลองดูครับรูปที่สองหรือว่าดวงตาคู่ที่สองนั้นจะโหดหินเหมือนดวงตาคู่แรกหรือเปล่าแล้วดวงตาคู่ที่สองคู่นี้นะครับถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขึ้นเป็น 3,000 บาทและนี่คือดวงตาคู่ที่สองครับสนับสนุนโดย Baby Mine Pure Natural รถยนต์ Nissan Note น้ำมันเชลล์ V Power Diesel แล้วดวงตาคู่ที่2คู่นี้นะครับถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขึ้นเป็น 3,000 บาทและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับแม่น้อยพงงามมีแม่น้อยมาแล้วนะฮะ1ชื่อคุณสไปร์คิดว่าอาจจะเป็นคุณน้อยพงงามดิฉันขอสเปซค่ะได้เลยครับผมก็คือออกไปนอกสตูได้ไหมคะมันจะไม่เห็นนะสิครับออกไกลไปครับมันไม่เห็นน้อยอะไรครับพี่แม่น้อยพงงามแม่น้อยพงงามอ๋อแม่ของพี่หญิงเหรอใช่ใช่ดิฉันนึกชื่อคนอื่นไม่ออกเลยนอกจากแม่น้อยแม่น้อยพงงามครับแต่ว่าเขาเป็นดาราที่แบบว่าอายุมากแน่ๆครับมั่นใจปะ
คนเดียวที่คิดถึงคนเดียวที่คิดถึงจะบอกว่ามั่นใจก็ไม่ใช่ครับแต่ว่ามันนึกอยู่ชื่อเดียวนึกอยู่คนเดียวใช่ตาเขาจะเป็นแบบอย่างนี้หรอใช่อันนี้ไม่รู้ว่าตาเป็นย่นย่นหรือว่าภาพไม่ชัดได้ไงไม่ตอบเลยไหมหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับตั้งใจแล้วตอบไปเลยว่าดวงตาคู่ที่2คู่นี้คือแม่น้อยโพรงงามตอบไปแล้วแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยนะครับเสียงไม่ค่อยดังเลยครับนะไม่ค่อยหนักแน่นครับนี่มั่นใจเกิน 60% หรือเปล่าฮะ 68.792 โอ้เกินมา 8.92 ผมว่าไม่ใช่มั่นใจนะครับผมว่าสมองเขาน่าจะเกินเรามาดูกันดีกว่าว่าใช่คุณน้อยโพงามหรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช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 ่โอ้ยแล้วตาคู่นี้คือใช่หรอแม่น้อยอะไรคุณน้อยโพงามครับคุณซันอ๋อครับผมใช่แล้วครับผมโพงามโอ้โหแสดงว่าจำสายตาของแววตาของพี่น้อยได้เลยเก่งนะเนี่ยพี่ยากไหมฮะซันผมลากลับแล้วให้เขาเล่นคนเดียวได้ไหมไม่อยู่ด้วยกันก่อนค่ะไม่ทันแล้วครับพี่ตันโหยากยังเลยยากไปแล้ว2ข้อข้อนี้ไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะเห็นไหมเราต้องสู้ค่ะต้องสู้ต้องสู้ค่ะต้องใช้อารมณ์แบบคุณสไปเดอร์นี่แหละครับใช่ใช่ไม่ใช่เอาละตอบเลยดีกว่าแล้วก็ได้จริงๆสำหรับดวงตาคู่ที่2เอาแล้วฮะผ่านเรียบร้อยแล้ว2ดวงตาคุณซันนี่ถึงกับถอนอกถอนใจเลยนะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าดวงตาคู่ที่3นั้นเป็นดวงตาของใครครับเอาละโอ้ยากเอาแล้วเอาละคุณจะไปบอกยากเลยยากแต่ทำท่าเหมือนนึกออกนะเอ๊ะคุ้นพี่โตศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่คนที่เป็นนักร้องพี่นี่คือพี่นพพรชำนินพพรชำนิใช่คิดว่าน่าจะเป็นคุณนพพรชำนิผมไม่มั่นใจนะพี่แต่ผมบอกเฉยพี่นพพรชำนิต้องถุงใต้ตาแบบเยอะกว่านี้หรือเปล่าคะหรือพี่น้อยวงภูพี่โตศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าพี่โตศักดิ์สิทธิ์ผมยาวพี่หรอเออดิฉันว่าน่าจะเป็นคุณโตหรือเปล่าโหคุณจะไปนี่ยืนยันว่าเป็นคุณโตศักดิ์สิทธิ์โตศักดิ์สิทธิ์เหรอใช่ว่าไหมคะเมื่อความเห็นไม่ตรงกันตัวช่วยจะเป็นทางเลือกนะครับตอนนี้ตัวช่วยเหลืออะไรบ้างพี่เหลือเปิดปากเหลือเปิดแล้วก็วิดีโอคอลวิดีโอคอลโอ้โหแต่ดิฉันว่าโทรหาเดี๋ยวค่อยเอาไว้ท้ายๆเอาไว้ก่อนไว้ก่อนที่แน่ๆตอนนี้เหลืออยู่30วินาทีแล้วนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นพี่นพพรชำนีนะเอาละเปิดปากไหมต้องตัดสินใจแล้วครับเพราะว่าเพื่อความชัวร์เปิดปากดีกว่าเปิดปากมาดูเปิดปากมาดูหน่อยครับทีมงานว่าปากเขานั้นจะสวยอวบอิ่มหรือปากเป็นเช่นไรเชิญดูครับมาแล้วครับโอ้ยคุณอ่านนี่อ่านภูวนาถเห็นปากแล้วบอกคุณอ่านไปไกลเลยเราไม่ถูกสักคนค่ะคุณคะฮัลโหลอันนี้มั่นใจเลยใช่ไหมว่าเป็นพี่อั๋นภูวนาถพี่อั๋นภูวนาถแน่นอนล่ะค่ะคุณจะไปบอกว่าไม่ต้องให้ลุ้นอีกแล้วนะฮะขอทายเลยดีกว่าว่าดวงตาคู่ที่3คู่นี้คือพี่อั๋นภูวนาถค่ะตอบมาแล้วว่าเป็นคุณอั๋นภูวนาถแต่จริงๆตาเนี่ยก็คล้ายๆคุณนพบอลจำนี่ครับผมว่านะครับผมใช่แต่ตอนที่คุณทายว่าเป็นคุณโตผมดูว่ายังไงก็ไม่น่าใช่คุณโตนะจริงเหรอคะผมว่าไม่เหมือนคุณโตนะครับผมมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใช่คุณอั๋นภูวนาถหรือไม่ใช่ครับคุณอั๋นภูวนาถคุณอั๋นภูวนาถรุ่นสมัยไหนเนี่ยพี่เป๊ะเลยว่ะรุ่นสมัยไหนอ่ะเราไม่ได้ดูตาเราไม่ได้ดูตาให้ทายตาโอ้โหนี่บอกพอเห็นปากปั๊บคุณอั๋นภูวนาถเลยใช่โชคดีนะครับที่เปิดปากถ้าเมื่อกี้ถ้าไม่เปิดปากป่านนี้จะเปิดประตูกลับบ้านแล้วจริงจริงจริงทำไมใจเป็นนพพรใช่ไหมผมตอบไปเลยพี่นพพรชำนิมั่นใจด้วยเมื่อกี้มั่นใจเป็น 100% เลยกลับบ้านอย่างมั่นใจครับพี่ใช่ป่ะครับผมตอนนี้ผ่านไปแล้วนะฮะ3ดวงตาสะสมไปแล้ว 4,000 บาทมาดูดวงตาคู่ที่4กันว่าดวงตาคู่ที่4นั้นเป็นดวงตาของใครครับผมโอ้ว้าวคุณจะไปเจอสายตาที่จิกมาเลยผมรู้เลยฮะมั่นใจเลยใครคะคุณคนนี้เป็นนักร้องครับผมใครคะนักร้องสาว2พี่มัมลาคอนิกครับเฮ้ยใช่แล้วคุณแม่คุณจำทางว่าเป็นคุณมัมลาคอนิกนะครับหน้าม้า1มั่นใจเลยการกรีดตาที่บนล่างขนาดนี้ดูจากองค์ประกอบ
พอเขาพูดชื่อปุ๊บดิฉันใช่เลยเพราะตอนแรกดิฉันคิดถึงผู้หญิงอยู่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงฮะคนนี้เป็นสาวพี่มัมพี่มัมลาโคนิกแน่นอนนี่ใช่โอเคไม่ต้องใช้ตัวช่วยค่ะเดี๋ยวเวลาใช่ไหมฮะยังเหลืออยู่ครับเวลายังเหลืออยู่ผมมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจฉันเชื่อมั่นในตัวเขามั่นใจก็จะตอบว่าดวงตาคู่ที่4คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับพี่มัมลาโคนิกครับนี่ดูมั่นใจมากเลยนะดูมั่นใจถ้าเปิดมาเป็นพี่ม้าอนภาทำไงครับเออว่ะพี่เอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ตอบไปแล้วฮะอ๋อเหรอฮะตอบไปแล้วพี่ม้าถูกแล้วไม่ใช่แน่นอนค่ะหรือว่าพี่ม้าตอนสาวๆพี่ไม่ใช่พี่ม้าไม่ถูกแล้วค่ะรอค่ะคุณจะไปบอกว่าให้มั่นใจไว้พี่ป๋องพาเขวโอ้พี่มาเรามาดูเฉลยเลยดีกว่านะครับว่าดวงตาคู่ที่สี่คู่นี้ถ้าตอบถูกนะครับจะขึ้นเป็น 5,000 บาททันทีใช่คุณมัมลาโคนิกหรือไม่ใช่ครับใช่มั้ยถูกต้องละครับถูกต้องละครับโอ้คุณมัมลาโคนิกถูกต้องแล้วโอ้โหที่เขาสลับกันเลยนะไฟกันมันลุ้นก็อยู่ที่บ้านอีกอะฮะช่วยกันโอ้แม่ขอบคุณภูมิใจตัวผมครับพี่อย่างน้อยข้อนี้นี่เขาก็ตอบด้วยความมั่นใจ 100% เลยนะใช่โอ้โหตื่นเต้นแต่ว่าข้อแตกต่างของพี่ม้าเนี่ยสังเกตดูนะครับพี่ม้าจะเป็นคนที่ไม่เคยทำสีผมพี่ม้าจะผมดำมากใช่ใช่ผมจะดำแล้วตรงครับเป็นหน้าม้าอยู่ใช่นั่นคือของพี่ม้าค่ะวันนั้นคุณเลือกได้ถูกแล้วเลือกเป็นคุณมัมลาโคนิกเก่งค่ะเก่งขอบคุณครับพี่โอ้คุณจันมาถึงข้อ4แล้วนะตอนนี้จะไปข้อ5แล้วครับเห็นไหมทำเป็นเล่นไปตัวช่วยยังเหลืออีก1ตัวช่วยโอ้ฮะเผลอๆนี่อาจจะไปถึง10ด้วยตัวช่วยตัวเดียวที่เหลืออยู่อาจจะไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งมั่นใจไปพี่ใจเย็นๆคุณจันบอกใจเย็นพี่อย่าเพิ่งเอาไปไกลถึงข้อ10เอาข้อ5ก่อนค่อยๆพี่ครับค่อยๆแกบอกค่อยๆนะคะข้อนี้ขึ้นหลักหมื่นแล้วนะครับถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขยับขึ้นเป็น 10,000 ทันทีและนี่คือดวงตาคู่ที่5ของเราครับเครื่องปรับอากาศไดกินเครื่องดื่มลิโพข้อนี้ขึ้นหลักหมื่นแล้วนะครับถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะขยับขึ้นเป็น 10,000 ทันทีและนี่คือดวงตาคู่ที่5ของเราครับมาแล้วครับคุณจันโอ้ยอีกแล้วอ่ะพี่คิ้วไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วอ่ะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่รู้ใครเหมือนกันนะฮะแต่ไม่มีคิ้วดูสิแม่ชีเหรอคะอ๋อเดี๋ยวนะผู้ชายเดี๋ยวนะผมรู้แล้วใครคะคนนี้เป็นดาราตลกครับผมค่ะทำไมคุณเก่งล่ะเป็นคนสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้กับพวกเราฮะแล้วเขาก็คือคนนี้คือเสนาหอยครับผมจริงเหรอคะคิดว่าน่าจะเป็นเสนาหอยเดี๋ยวได้นะพี่หอยมีคิ้วไหมพี่เออมีอะแต่เป็นไปได้นะพ่นอะไรไม่มีคิ้วแต่ตานางเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะใช่ผมว่าน่าจะเป็นพี่หอยหรือว่าพี่เทพพงงามไม่ใช่ค่ะพี่หอยพี่เทพตาไม่ใช่แบบนี้หมดเวลาแล้วครับ120วินาทีมันยากจังตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือตัดสินใจว่าจะใช้ตัวช่วยอีกตัวที่เหลืออยู่หรือจะตอบไม่ได้อะไม่ได้ต้องใช้ตัวช่วยแล้วเราอะจันบอกไม่ได้จริงจริงไม่ได้จริงไม่ได้เลยอะจะใช้ตัวช่วยตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นก็คือวิดีโอคอลครับผมจะโทรหาใครครับผมจะโทรหาคุณต้นหอมครับผมหาคุณต้นหอมช่วยเราได้ช่วยเราได้เปล่าก็โทรคุยเฉยคิดถึงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ให้ช่วยให้ช่วยกันช่วยไอ้คุณต้นหอมเป็นอะไรกับคุณครับคุณสันเป็นแฟนครับผมฟังแล้วต้องชื่นใจคุณสันพูดเต็มปากเต็มคำขนาดนี้เป็นแฟนกับคุณต้นหอมครับแล้วผักเหม็นมายืนอยู่ทำไมนะครับใครนะคะไปแซวเขาผักเหม็นผักเหม็นเอาละครับแล้วตอนนี้ตัวช่วยตัวสุดท้ายได้อยู่ในมือของคุณสันเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีครับคุณต้นหอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นหอมทำอะไรอยู่ครับคือหอจะออกทีวีค่ะหอก็เลยแบบเตรียมพร้อมอ๋อเติมปากเติมปากแล้วทั้งคุณจันและคุณสไปนึกอะไรไม่ออกเลยครับตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยต้องใช้คุณต้นหอมเป็นตัวช่วยแล้วใช่ได้ค่ะเพราะว่าหอมเก่งเรื่องคุณต้นหอม
แต่ว่าเรามีเวลาให้1นาทีเท่านั้นนะโอเคได้ค่ะจะพยายามค่ะเห็นแล้วนึกถึงใครพยายามพูดชื่อมาเยอะๆนะครับเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วจับไปที่ภาพเลยนะครับคุณจันเริ่มครับเขาเหมือนอาไพโรจน์ใจสิงอะไรอย่างเงี้ยแบบดูมีอายุอ่ะใช่ค่ะที่คิดไว้มีอาไพโรจน์คุณไพโรจน์ใจสิงมีคุณต้นตะการแล้วก็เดี๋ยวก่อนอาจารย์อีกคนนึงอ่ะที่เขาเป็นจินแสอ่ะใช่คุณแม่จินแสด้วยที่จีนอ่ะอาจารย์เป็นหนึ่งเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนนึงที่แบบที่ผิวขาวๆอ่ะที่เขาเรียกเขาชื่ออะไรอ่ะอาจารย์วิโรจน์โอ้กูจะไปบอกโอ้อาจารย์วิโรจน์ที่เป็นพูดแบบพูดไทยๆจีนๆใช่มั้ยคุณแม่ใช่ๆที่พูดจีนๆอ่ะที่ตัวเล็กๆใช่ไหมตัวเล็กๆมั่นใจไหมว่าอาจารย์อะไรไพโรจน์อะไรอ่ะวิโรจน์อาจารย์วิโรจน์วิโรจน์ดีกว่าเพราะว่าอาจารย์วิโรจน์ตัวขาวหมดเวลาแล้วครับผมบาย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 ใหญ่หลงครับขอบคุณครับบายบายกดมานะฮะจุ๊บ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 เอาละครับตัวช่วยตัวสุดท้ายได้ใช้ไปเรียบร้อยแล้วครับจากคุณต้นหอมที่ได้มา 2-3 ชื่อนะครับผมไพโรจน์ใจสิงครับผมมีอาจารย์วิโรจน์แล้วก็คุณต้นตะการแล้วก็มีคุณต้นตะการด้วยที่คุณต้นหอมบอกมาแต่ที่ดิฉันรู้สึกก็คืออาจารย์วิโรจน์นั่นแหละที่ดิฉันนึกชื่อไม่ออกที่ได้คุยปิ๊งเลยมั่นใจเลยคนที่พูดจีนๆเนี่ยหลังจากที่ใช้ตัวช่วยไปแล้วดวงตาคู่ที่5คู่นี้ตอบว่าเป็นดวงตาของใครครับอาจารย์วิโรจน์ค่ะอาจารย์วิโรจน์ใช่หรือสินแสวิโรจน์มาเรามาดูกันครับว่าดวงตาคู่ที่5คู่นี้ใช่อาจารย์วิโรจน์หรือไม่ใช่ครับมาเลยมาเลยใช่ใช่ไหมใช่ครับโอเคอาจารย์วิโรจน์จริงด้วยยากมากจริงๆอ่ะผมว่าคุณจะไปอ่ะนึกออกแล้วแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ซึ่งจริงๆถามได้ว่าชื่ออะไรผ่านไปแล้วนะฮะ5ดวงตานะครับเงินสะสมตอนนี้ 10,000 บาทแล้วตอนนี้มาดูกันเลยนะครับว่าชีวิตที่ไม่มีตัวช่วยเหลืออีกแล้วทั้ง3ตัวกับดวงตาที่เหลืออยู่จะเป็นยังไงมาดูดวงตาคู่ที่6กันเลยครับใสมาเลยไปซะแล้วเราไปซะแล้วเลยเหรออยู่ด้วยกันต่ออีกวันนึงครับวันนี้เวลาหมดอยู่ด้วยกันต่ออีก1วันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาทายดวงตาคู่ที่6ครับนะครับแบบไม่มีตัวช่วยนะชีวิตตอนนี้ขอเอาใจช่วยให้ได้ 100,000 บาทนะครับพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม